ก็อยากจะเริ่มจากท่านอาจารย์จรัสสุวรรณมาลาเข้าใจว่าท่านอาจารย์จะพูดปัญหาของเผด็จการระบบพรรคการเมืองในทุนในมิติของการคอร์รัปชันหรือการชั่วร้ายบางหลวงนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จรัสสุวรรณมาลาครับเชิญครับขออนุญาตนิดเดียวครับต้องวางกติกากันหน่อยเวลาเราอยู่กันหลายๆท่านต้องมีกฎกติกาและมารยาทใช่ไหมครับนะครับคือว่าท่านวิทยากรทั้ง 4-5 ท่านนั้นจะมีระยะเวลาในการอภิปรายคนละ10นาทีเท่านั้นไม่ให้เกินใครเกินช่วยยกมือประท้วงด้วยนะครับไม่ให้เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับและแต่ละท่านจะมีรอบการอภิปรายแค่เพียงรอบเดียวเท่านั้นท่านมีเวลาแค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นต้องเน้นเนื้ออย่างเดียวไม่มีน้ำเลยนะครับขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.จรัสสุวรรณมาลาท่านแรกเชิญครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมเหมือนกลับมาบ้านเพราะว่าผมเริ่มเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่นี่นะครับเพื่อนๆบอกว่าให้ใช้เวลาสั้นนะครับเพราะนั้นก็จะพยายามใช้เวลาให้สั้นที่สุดผมมาเพื่อที่จะช่วยกันตั้งโจทย์ปฏิรูปการเมืองครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ช่วยกันหาคำตอบคนพูดอาจจะไม่มีคำตอบนะครับแต่ก็วอร์ดให้ทุกท่านได้ช่วยกันคิดด้วยคือผมกำลังเขียนหนังสืออยู่เล่มนึงครับหนังสือผมชื่อเรื่องการคลังภาครัฐซึ่งเป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่กำลังเขียนนะครับชื่อการคลังภาครัฐว่าด้วยการแย่งชิงหักหลังและสุ่มเสี่ยงนะครับหนังสือเล่มนี้ฟังชื่อแล้วเหมือนกับหนังแอคชั่นประเภทสืบสวนสอบสวนอะไรสักอย่างนึงนะฮะก็คิดว่าจะวางตลาดประมาณสักเดือนเมษานี้ขออนุญาตโฆษณาไว้ด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าอาจารย์คงไม่เก็บตังค่าโฆษณานะครับหนังสือเป็นของคณะรัฐศาสตร์จุฬาไม่ใช่ของผมครับมีผลประโยชน์ทับซ้อนบางเล็กน้อยทีนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นการมองการเมืองในบริบทของการคลังครับซึ่งเป็นเรื่องของการแย่งชิงหักหลังนะครับคำว่าแย่งชิงเนี่ยความจริงมาจากทฤษฎีทางวิชาการเขาตั้งชื่อทฤษฎีภาษาฝรั่งว่า common pool ซึ่งแปลว่าเป็นสภาพที่เราทุกคนในสังคมเนี่ยเอาภาษีไปรวมกันเป็นกองเดียวเสร็จแล้วก็โดยธรรมชาติการเมืองเนี่ยเมื่อเอาภาษีไปกองรวมกันเป็นของทุกคนก็จะพยายามแย่งชิงเข้ากระเป๋าตัวเองให้มากที่สุดอันนั้นคือทฤษฎีการแย่งชิงนะฮะส่วนทฤษฎีการหักหลังเนี่ยทฤษฎีการหักหลังเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องการที่เรามีที่ประชาชนมีตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ปกครองประเทศเขาเรียกทฤษฎีเป็นภาษาฝรั่งว่า principal agent นะครับในทฤษฎีหลังเนี่ยก็คือว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเรามีตัวแทนที่เราจ้างเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศให้เราเนี่ยมีคน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือนักการเมืองซึ่งก็เลือกไปเป็นส.ส.แล้วก็หวังว่าจะไปเป็นตัวแทนให้เราอีกกลุ่มนึงคือข้าราชการซึ่งเป็นคนที่เราไม่ได้เลือกแต่ว่ามีระบบการจ้างเข้ามาแต่ก็เป็นลูกจ้างของเราเหมือนกันให้เขาทำหน้าที่เป็นรับใช้เราอย่างซื่อสัตย์ปัญหาของการหักหลังก็คือว่าทั้งนักการเมืองและข้าราชการนี่ก็มักจะรวมหัวกันหักหลังประชาชนความจริงผมไม่ได้ตั้งทฤษฎีขึ้นมาเองครับทฤษฎี common pool กับทฤษฎี principal agent เนี่ยเรียนกันในวิชารัฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยมานานนะครับบางคนก็ได้รางวัล Nobel Prize ไปกับ2ทฤษฎีนี้นะฮะคราวนี้ก็จะบอกว่าเป็นธรรมดาที่คือทั้ง2เรื่องความจริงไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเรื่องการแย่งชิงนะครับก็เป็นธรรมดาที่ก่อนให้ท่านนึกถึงเวลาคนไปงานบุฟเฟ่ครับทุกคนพอไปถึงงานบุฟเฟ่พอเจ้าภาพบอกว่าเขาเชิญทุกท่านรับประทานอาหารพวกแย่งกันตักกันหมดใช่ไหมครับคนที่ไปก่อนจะตักชนิดที่รู้ว่ากินหมดไม่หมดขอให้ตักเอาไว้ก่อนคนที่ไปทีหลังที่เข้าคิวทีหลังเนี่ยก็จะหมดไม่มีอะไรกินเพราะนั้นเจ้าภาพก็จะต้องไปหาอาหารมาเสริมใช่ไหมครับเสิร์ฟใหม่เพราะนั้นปัญหาก็คือว่ามันจะเกิดอาการบานปลายเจ้าภาพต้องไปหาอาหารมาทุกเวลาการแย่งชิงแบบนี้เป็นการแย่งชิงที่ไร้ระเบียบซึ่งถ้าเราเปิดโอกาสให้สังคมแย่งชิงแบบนั้นในสังคมจริงๆเนี่ยเราคงฆ่ากันตายแน่ๆใช่ไหมครับในสังคมประชาธิปไตยก็เลยต้องมีการออกระเบียบกฎเกณฑ์ให้เราไม่แย่งกันคือเราแย่งกันโดยสัญชาตญาณแต่ว่าต้องทำให้เราเข้าที่เข้าทางไม่ให้เราต้องแย่งกันก็คือมีการจัดระเบียบให้เราต้องแบ่งปันกันทั้งจากสังคมการแย่งชิงเนี่ย
เราเป็นประชาธิปไตยเพื่อที่จะเปลี่ยนสังคมเป็นสังคมการแบ่งปันใช่ไหมครับพี่น้องครับนะครับอันนี้ปัญหาก็คือว่าประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยมันยังเป็นสังคมแย่งชิงอยู่เลยใช่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยเป็นสังคมที่เรียกว่าใครใหญ่กว่าก็แย่งได้มากกว่าแล้วก็เอาไปทั้งหมดส่วนพวกที่แพ้ถูกตัดสิทธิ์ปรับแพ้ไม่ได้สักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ก็ต้องยอมไปอยู่กับกลุ่มที่เขาชนะหรือไม่ก็ต้องยอมจ่ายเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งนะครับแต่การแย่งชิงแบบนั้นเป็นสังคมหมู่โจรครับไม่ใช่สังคมประชาธิปไตยทีนี้วันนี้เนี่ยวันนี้คนที่แย่งชิงแล้วชนะในสังคมแบบบ้านเราก็จะเอาเงินกองกลางที่ว่าเนี่ยคือภาษีที่เราเก็บเอาไปรวมกันเนี่ยเอาไปกองไว้ทั้งหมดเอาไปเก็บไว้คนเดียวคราวนี้คนที่ชนะในสังคมแบบนี้ก็คือเจ้าของพรรคการเมืองที่มีทุนหนุนหลังแล้วก็สมคบกับพวกข้าราชการบางกลุ่มฉะนั้นผมอยากจะเรียกว่าวันนี้เรามีสังคมการปกครองแบบระบบประชาระบบเผด็จการทุนอำมาตย์ผูกขาดครับนะครับอันนี้ไปเรื่องการหักหลังผมยังไม่อยากจะไปว่าเราจะแก้ปัญหายังไงจะไปเรื่องการหักหลังก่อนว่าเราก็รู้อยู่ว่าคนที่หักหลังเรามีอยู่2พวกคือนักการเมืองที่เราเลือกเข้าไปกับข้าราชการที่เราจ้างเข้าไปทำหน้าที่ให้บริการกับเราคนทั้งสองอย่างคนทั้งสองกลุ่มนี้จะรวมหัวกันช่อราษฎร์บังหลวงรวมหัวกันช่อราษฎร์บังหลวงเป็นคำที่สำคัญมากครับเราจะปฏิรูปการเมืองยังไงอันนี้ทำยังไงจะคือผมคิดว่าแทนที่เราจะมานั่งคุยว่าจะแก้รัฐธรรมนูญไม่จะมีส.ส.ร.ไหมหรือจะให้ใครบางกลุ่มมาจัดการผมว่าเป็นเรื่องเล็กมากเลยปัญหาก็คือเราแก้รัฐธรรมนูญมาไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วแต่เรายังไม่เคยปฏิรูปการเมืองแบบนี้เลยได้เลยใช่ไหมครับมันปัญหาหลักของเราเนี่ยจึงเป็นปัญหาการปฏิรูปการเมืองที่ไม่เคยสำเร็จมันตั้งคำถามใหม่จะดีไหมครับว่าอย่าไปตั้งคำถามว่าจะมีส.ส.ร.ไหมเนี่ยตั้งคำถามว่าจะปฏิรูปการเมืองทำให้เรื่องการแย่งชิงหักหลังมันหมดไปได้ยังไงจะดีกว่าไหมครับผมเสนอแค่2ประการครับคือประการที่1เราจะออกจากระบบการผูกขาดรวมศูนย์แบบนี้ได้ยังไงผมคิดว่าทฤษฎีของการผูกขาดเนี่ยก็คือว่าทฤษฎีของการรวมอำนาจไว้ที่1ที่ใดรวมสตังค์ไว้ที่1ที่ใดแล้วให้คนหนึ่งเนี่ยใช้ที่เหลือก็ไม่ได้ใช้ตรงกันข้ามก็คือว่าถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ก็ง่ายนิดเดียวก็คือต้องกระจายอำนาจต้องให้คนในพื้นที่เขาได้ปกครองตนเองให้เขาได้ใช้เงินที่เขาเก็บภาษีมาเองแล้วก็รัฐบาลจะเหลือเงินสักเท่าไหร่ก็ตามใจเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่รัฐบาลต้องมาแก้ปัญหาของส่วนรวมมันก็จะช่วยลดตะกร้าที่มันใหญ่แล้วคนมาแย่งกันเนี่ยได้เยอะทีเดียวคิดไปนะครับว่าอีกสัก 4-5 ปีข้างหน้าถ้าเราสามารถถ้ารัฐบาลระดับชาติมีเงินในกระเป๋าสัก1ล้านล้านตอนนี้มี 2.3 ล้านล้านที่กำลังตั้งใช้อยู่ปีนี้นะครับ 2.3 ล้านล้านเอาสัก1ล้านล้านให้รัฐบาลกลางใช้ที่เหลืออีก 1.3 ล้านล้านหรือมากกว่านั้นให้พื้นที่ให้จังหวัดให้ท้องถิ่นเขาใช้จะดีกว่าไหมครับจะแก้ปัญหาการผูกขาดได้นะครับผมอยากจะสรุปสั้นๆอย่างนี้ใช่มีคนบอกว่าไม่ยอมคนที่ค้านการกระจายอำนาจหัวเด็ดตีนขาดมาตลอดประวัติศาสตร์ไทยก็คือนักการเมืองและข้าราชการเพราะเขาคุมอำนาจอยู่นะครับผมสรุปสั้นๆนะครับว่าถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมืองเนี่ยคือผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์อมรคงพูดถึงจุดอ่อนของระบบรัฐธรรมนูญที่ทำให้เราเจอปัญหาวันนี้แต่ผมเข้าใจว่าท่านคงไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่าต้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญวันนี้โดยไม่ได้คิดว่าจะแก้อะไรหรือจะแก้ไปทำอะไรหรือจะโจทย์มันคืออะไรนะครับผมว่าท่านคงพูดถึงโจทย์เอาไว้เยอะมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะตั้งโจทย์เรื่องการปฏิรูปการเมืองและจะมีการแก้รัฐธรรมนูญผมไม่ได้ค้านว่าต้องไม่ให้แก้นะครับแต่ว่าถ้าจะแก้เนี่ยจะแก้โดยทำให้เราลดปัญหาการผูกขาดอำนาจทางการเมืองได้อย่างไรนั่นคือคำถามที่หนึ่งอันที่สองเรากลับไปที่เรื่องการหักหลังนะครับเรารู้ว่านักการเมืองเนี่ยเข้าสู่อำนาจใช้อำนาจเพื่อหากินทำธุรกิจการเมืองนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับพี่น้องสร้างภาพลวงตาภาพลวงตาคือทำให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อศรัทธาว่ากำลังหาเงินหาโครงการมาลงในพื้นที่แต่ก็แอบกินหัวคิว 30-35% บางคนเนี่ยสร้างภาพทุ่มทุนสร้างทีมฟุตบอลจังหวัดเลยนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับ
ในขณะเดียวกันก็หาช่องทางทำธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงตลาดต่างประเทศโดยอาศัยการเจรจาระหว่างประเทศผมก็จะมีเสนาบดีคนหนึ่งวันนี้ที่เคยไปทำธุรกิจต่างประเทศแล้วก็ถูกแบล็คลิสต์ใช่ไหมครับก็ทำนองนั้นนะครับเสร็จแล้วพอถึงเวลาก็อาศัยการเจรจาพวกนี้นะครับไปหาตลาดใหม่สร้างตลาดทางธุรกิจใหม่นักการเมืองได้ก้อนเนื้อชิ้นใหญ่แล้วก็โยนกระดูกให้ประชาชนไปในพื้นที่ไปแย่งกันแทะผมคิดว่าแหมไม่อยากเปรียบมันไม่ค่อยจะเพราะแต่ปรากฏการณ์ภาพลวงตานะครับพี่น้องครับจะอยู่ได้ก็มันต้องอยู่ในมุมมืดครับต้องมองเห็นไม่ค่อยชัดต้องเห็นลางๆเห็นเพียงด้านเดียวคือด้านดีๆนะฮะแล้วก็ภาพลงตาก็จะสามารถสร้างเป็นเงาออกมาได้ถ้าเราส่องสปอตไลท์ลงไปให้เห็นทุกทิศทุกทางเนี่ยภาพลงตามันก็จะหายไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ภาพลงตาจะปฏิรูปการเมืองนะครับก็ต้องใช้วิธีการหลายอย่างเช่นแฉควบคู่ไปกับบอยคอตประนามนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่เอานักการเมืองและพรรคการเมืองที่เป็นทำนองนี้ครับแล้วก็ไม่เอาข้าราชการพนักงานของรัฐที่มีคนประเภทนี้อยู่นะครับทีนี้ใครจะไปแฉใครจะไปปฏิเสธรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐถึงแม้จะเคยมีหรือเคยทำก็ทำไม่เคยได้พวกเราที่เป็นภาคประชาชนนี่แหละครับที่จะทำนะครับทีนี้การปฏิรูปการเมืองให้ภาคประชาชนเข้มแข็งเป็นเรื่องที่ความจริงรัฐมนตรีปี50พยายามทำนะครับแต่ก็มีหลายคนปฏิเสธบอกว่าตรงนี้ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอคืออำนาจเนี่ยเป็นปัญหางี้ครับพี่น้องครับเรื่องของอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเกมที่เมื่อรวมกันแล้วเท่ากับ1คือหมายความว่าถ้าเราให้ฝ่ายหนึ่งมีอำนาจมากอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีอำนาจน้อยลงเพราะว่ามันรวมกันแล้วต้องเท่ากับ1ใช่ไหมครับมันประเภทว่าคนหนึ่งได้คนหนึ่งก็ต้องเสียเมื่อเราให้ภาคประชาชนมีอำนาจมากพรรคการเมืองและนักการเมืองก็ต้องมีอำนาจลดลงคราวนี้แน่นอนว่าใครไม่ชอบก็คนที่เสียอำนาจนะครับนักการเมืองก็คงไม่ชอบเพราะฉะนั้นการปฏิรูปการเมืองให้ภาคประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบในการแฉในการบอยคอตแล้วก็การประนามการคอร์รัปชันการทุจริตเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องตั้งประเด็นว่าจะปฏิรูปยังไงนะครับผมคิดว่าหลักๆก็ต้องมีกฎหมายให้อำนาจกับภาคประชาชนในการแฉโดยไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าตอนนี้พอแฉปุ๊บก็หาว่าเราไปอะไรนะครับละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับต้องปิดประตูไม่ให้นักการเมืองกับข้าราชการในรวมหัวกันได้อย่างเช่นต้องประท้วงการซื้อขายตำแหน่งไม่ให้นักการเมืองล้วงลูกในเรื่องการโยกย้ายข้าราชการนะครับแล้วก็ไม่ให้นักการเมืองเข้าไปกินตำแหน่งในฝ่ายบริหารอันนี้สำคัญรัฐธรรมนูญปี50ป้องกันว่าไม่ให้ไปกินตำแหน่งแต่ว่านักการเมืองชุดนี้บอกว่ามันทำให้นักการเมืองมีประตูลดลงนะช่องทางในการทำหากินลดลงก็เลยจะไปแก้คราวนี้ครับจะไปแก้เพราะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครับพี่น้องครับรัฐธรรมนูญไม่ได้สมบูรณ์แล้วก็ยังจำเป็นต้องปรับปรุงแต่ว่าผมเข้าใจว่าเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยคนที่อยากแก้เนี่ยและคนที่จะเข้ามาแก้ในอนาคตเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้เขาต้องคือโจทย์ของเขาในการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่โจทย์เรื่องการปฏิรูปการเมืองแบบนี้นะครับเขาต้องการที่จะเข้ามาแก้เพื่อที่จะได้ยกระดับการกินรวบให้กว้างขวางมากขึ้นนะครับต้องการจะให้เข้มแข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูญแบบนั้นนะครับจะมีส.ส.ร.หรือไม่มีก็ตามใจเนี่ยถ้าแก้แบบนั้นก็เท่ากับว่ายิ่งแก้รัฐธรรมนูญยิ่งเดินเข้าไปติดกับปัญหาเดิมๆเหมือนเดิมครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์จรัสสุวรรณมาลานะครับเรา